ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการลิขิตฟ้า5มิติค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะที่ช่อง Home Channel ของเราค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็มีความยินดีอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รู้สึกปรับปลื้มใจมากค่ะเพราะวันนี้ลูกตามีหมอท่านใหม่นะคะที่จะมาประจำรายการของเราค่ะรู้สึกว่านั่งตรงนี้แล้วนะคะถ้ากล้องแพนไปเนี่ยนะคะลูกตาดอกทันทีเลยค่ะขอต้อนรับนะคะหมอเล็กสแกนกรรมขยำกระดาษค่ะหมอเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้แต่งตัวสวยมากขอบคุณมากค่ะปกติแต่งตัวอย่างนี้อยู่ทุกวันหรือเปล่าคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าก็แล้วตะวันค่ะแต่ส่วนมากจะสวยทุกวันค่ะโอ้โหแย่เลยนะคะแบบนี้ค่ะไม่แย่ก็ดีค่ะดีค่ะตายแล้วค่ะหมอเล็กคะวันนี้ค่ะมารายการของเราดีใจมากมากเลยนะคะยินดีค่ะเพิ่งเคยได้ยินค่ะเกี่ยวกับศาสตร์ของการสแกนกรรมขยำกระดาษค่ะศาสตร์นี้มันมีที่มาที่ไปยังไงอะคะหมอเล็กโอ้สแกนกรรมขยำกระดาษเนี่ยนะคะค่ะมันเป็นศาสตร์ที่ลึกลับมากนะคะมันเฉพาะหมอเท่านั้นนะคะที่ดูได้บอกใครไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้เลยค่ะมันเป็นความรู้เฉพาะตนนะคะจริงๆแล้วปกติหมอก็ไม่ค่อยอยากจะออกมารายการเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปกติหมอก็ไม่ค่อยว่างอะค่ะคนต่อคิวดูหมอเยอะมากเลยค่ะตายแล้วค่ะเชื่อในมือหมอเชื่อในมือคุณโอ้นะคะค่ะโอ้มีท่าประจำด้วยนะคะหมอเล็กตายละแบบนี้แสดงว่าทางโฮมชาแนลของเรานะคะได้รับเกียรติอย่างสูงเลยที่หมอเล็กได้มาเยี่ยมรายการของเราค่ะหมอก็ยินดีค่ะเพราะว่าโฮมชาแนลเนี่ยมีผู้ชมผู้ติดตามดูเยอะมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะคือหมอดูรายการมานะคะค่ะโอ้ยยินดีมากค่ะคุณหมอคะขอบคุณค่ะนอกจากความสวยของเธอแล้วเนี่ยนะคะศาสตร์สแกนกรรมขยำกระดาษเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ดูที่รายการของเราเนี่ยเป็นที่แรกด้วยใช่ค่ะออกที่แรกปกตินะคะคิวหมอเนี่ยเยอะมากเลยค่ะแต่แบบไม่แห้งเลยใช่ค่ะหมอเหนื่อยมากเลยค่ะแต่ในเมื่อคุณประชาไปขอร้องไว้นะคะคุณประชาเจ้าของสถานีค่ะหมอก็เลยก็มาก็ได้ค่ะเพราะว่าเห็นว่าคุณประชาเป็นคนดีใจบุญนะคะใจบุญที่สำคัญรูปหล่อเลยนะคะตอนนี้นิดนึงอาจจะมาเพราะเหตุผลนี้นะคะวันนี้ค่ะเป็นวันแรกของหมอเล็กนะคะทางรายการของเราก็เตรียม SMS ค่ะจากคุณผู้ชมทางบ้านไว้นะคะอยู่โหลด้านหน้าแล้วค่ะหมอเล็กจะเห็นได้ว่านะคะ SMS ของเราเนี่ยล้นหลามเต็มโหลเลยนะคะมีประมาณนับอันได้อะค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะถือว่าเยอะเยอะแล้วนะคะเนี่ยเทียบกับหมอท่านอื่นนะคะตายแล้วค่ะวันนี้นะคะลูกตาลก็จะจับ SMS ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะให้หมอเล็กนะคะดูสแกนกรรมให้ค่ะค่ะนะคะหมอปื้มมากเลยนะคะ SMS เยอะมากเลยค่ะจะกลัวมั้ยคะตายแล้วนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะ SMS ของเราก็พร้อมแล้วลูกตาลจะขออนุญาตจับขึ้นมาเลยนะคะคุณหมอเล็กค่ะคนนะคะเพราะมันเยอะมากๆเลยค่ะตายละท่านที่หนึ่งผู้โชคดีของเราวันนี้นะคะคุณประชาเทศพาณิชย์ค่ะเกิดวันที่1ตุลาคม2512ค่ะถามมาถึงเรื่องการงานค่ะคุณหมอเล็กคะการงานเหรอคะเชื่อในมือหมอเชื่อในมือคุณนะคะค่ะนะคะค่ะโอ้ถ้าการงานของคุณประชาเทศพาณิชย์จะเป็นอย่างไรคะโอ้หมอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะเนี่ยมันดีมากเลยค่ะค่ะยังไงคะคุณหมอคะนับจากปีนี้ต่อไปนะคะตั้งแต่วินาทีนี้นะคะโอ้การงานจะรุ่งมากเลยค่ะ wow. งานจะเข้ามาเยอะมากเลยค่ะตายแล้วคุณน่าอิจฉามากเลยนะคะเนี่ยเข้ามาเยอะมากขนาดไหนคะคุณหมอเล็กมันเยอะจนหมอพูดไม่ถูกเลยอะค่ะกระดาษเลยใช่ไหมคะก็เขากลัวเขาจะรับงานไม่ทันนะสิคะตายแล้วคุณเล็กค่ะหมอเล็กงั้นแบบนี้ยังไงต่อคะก็คือว่าเดี๋ยวหมอจะลองคว้างกระดาษดูนะคะค่ะถ้าไปได้ไกลแค่ไหนนะคะก็คือว่าจนรุ่งมากเลยนะคะนะคะหมอเล็กจะเริ่มคว้างแล้วนะครับชายป่าอะไรเมาโอ้โอ้ตายแล้วแบบนี้แสดงว่าแต่หมอมาอูไกลมากจนหมอมองไม่เห็นเลยค่ะมองไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเลยค่ะเลยกล้องบิ่งนะคะหมอคะแบบนี้หมายความว่ารุ่งเรืองมากๆรุ่งเรืองจากนี้ไปไม่หยุดเลยค่ะไม่หยุดยั้งค่ะโอ้จะขอแสดงความยินดีกับคุณนะคะใช่นะคะเรื่องต่อมาค่ะสำหรับคุณประชาเทศพาณิชย์นะคะเรื่องการเงินค่ะการเงินเหรอคะค่ะได้ค่ะเชื่อในมือหมอเชื่อในมือคุณนะคะค่ะ
ดิฉันตื่นเต้นมากมากเลยค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรอุ้ยอุ้ยตกใจทุกครั้งนะคะมากเลยค่ะใช่ค่ะตกใจทุกครั้งที่ดึงกระดาษขึ้นมาเดี๋ยวหมอจะอ่านคำทำนายจากกระดาษใบนี้นะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะหมอเล็ก My God My God เลยเหรอคะใช่ค่ะจะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะไม่ใช่มหาเศรษฐีธรรมดานะคะค่ะโอ้แกโอ้คุณประชานี่นะคะจะมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ้องเลยนะคะจักรพรรดิตักไม่พ้องเลยนะคะค่ะคือใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะเงินเยอะมากนะคะได้ฉามากๆเลยค่ะโอ้โหอิจฉาค่ะอิจฉาแทนเลยนะคะคุณหมอเล็กค่ะหมออยากจะประจำรายการนี้ตลอดไปนะคะใช่ค่ะไม่รู้ว่าคุณประชาจะมีแฟนหรือยังนะคะนั่นน่ะสิมองฝากถามหน่อยนะคะอ่ะดูเลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนะคะอุ้ยหมูตื่นเต้นค่ะว่าจะใกล้หรือไกลทำไมจะไปถึงดาวเทียมเลยไงไปไหนไม่ทันทะลุแบบนี้แสดงว่าพุ่งกระฉูดมากๆโอ้โหหมอตื่นเต้นมากเลยค่ะแกจะรวยมากค่ะเกิดมาเคยเห็นคนอะไรดวงดีขนาดนี้ไหมคะไม่เคยค่ะกลัวแกปีนต้นไม้ไม่ทันนะคะเพราะว่าเงินจะมาเยอะมากค่ะปีนต้นไม้ทำไมคะก็เงินมันล้นไงคะเงินมันล้นคือล้นบ้านนะคะแกต้องขึ้นต้นไม้นะคะค่ะมาเรื่องถัดมาของคุณประชาเทศพานิชนะคะถามมาเรื่องสุขภาพด้วยค่ะคุณหมอเล็กสุขภาพเหรอคะค่ะโอ้เดี๋ยวนะคะต้องมีท่าด้วยใช่ไหมคะนิดนึงนิดนึงค่ะเดี๋ยวหมอขอสแกนกรรมหนึ่งสแกนกรรมค่ะเชื่อในมือหมอเชื่อในมือคุณค่ะค่ะเดี๋ยวหมอโอ้ยตายแล้วค่ะหมอค่ะโอ้ตื่นเต้นค่ะคุณหมอคะตื่นเต้นมากค่ะตายตายสุขภาพเป็นยังไงคะเป๊ะมากเลยค่ะบอกว่าหมอทายไม่ผิดค่ะแค่เหมือนมีอะไรอยู่ในท้องนะคะอะไรคะเดี๋ยวนะคะขอสแกนนิดนึงสแกนนิดนึงค่ะหมอเลยค่ะโอ้แกลมค่ะลมเลยลมเหรอคะโอ้สัมผัสได้ว่าเป็นแก๊สนะคะโอ้แกเป็นโรคเก็ดกดไหลย้อนเก็ดกดไหลย้อนแกคงเครียดมากไปแล้วค่ะคุณประชาถ้าฟังอยู่นี่ถ้าแม่นนี่สงสัยต้องแบบว่าบูชาหมอเล็กมากๆเลยค่ะได้ค่ะแล้วก็เนี่ยพอแกเครียดมากนะคะเดี๋ยวจะมีรอยย่นตายแล้วหมอมีครีมขายนะคะจะเป็นโรคเครียดด้วยเหรอคะค่ะตายแล้วงามหมดนะคะจะซื้อครีมหมอก็ได้ค่ะไม่แพง12,000ครีมอะไรคะรักษารอยย่นบนใบหน้าว้าวคือแกเครียดไงคะค่ะหมอทำพิธีเยอะนะคะความเครียดนี่ก่อให้เกิดรอยย่นใช่มั้ยคะใช่ค่ะแต่ครีมของหมอเนี่ยหมอปลุกเสกอะค่ะปลุกเสกดีมากคือถ้าอยากได้มาติดต่อหมอได้12,000นะคะพิเศษค่ะพิเศษ5 กระปุกแถมอะไรคะมา5 กระปุกไม่ค่ะเท่านั้นพิเศษ5 กระปุกเท่านั้นหมอลดเหลือ1,000เอาตายแล้วจาก12,000เหลือ1,000ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีอีกกวนเองหรือเปล่าคะนี่ครีมเหลือ1,000อะค่ะค่ะออยค่ะผ่านออยผ่านออยด้วยนะคะผ่านเดินผ่านหมายถึงเอาอยู่ค่ะเอาอยู่โอ้ตายแล้วโอเคแล้วจะหายมั้ยไม่ค่อยดีแกจะหายมั้ยเดี๋ยวหมอจะลองสแกนดูนะคะว่าสุขภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นึงนะคะซิงปิ้งด้วยนะคะโอ้อันนี้ไปได้แบบว่าไม่ไกลมากก็รู้สึกแกจะหมดกรรมในไม่ช้านี้แสดงว่าดีอยู่นะคะสำหรับก็ยังโอเคค่ะแต่ว่าต้องคือแกต้องเป็นแก้ได้ค่ะต้องเบิกบานต้องเบิกบานนะคะอย่าไปเครียดมากนะคะแล้วใช้ครีมหมอเนี่ยโอเคเลยนะคะจาก12,000ลดเหลือ1,000นะคะ5 กระปุกเท่านั้นนะคะเดินผ่านหน้าออยแล้วด้วยค่ะนะคะเดินผ่านแล้วค่ะเดินผ่านหน้าออยแล้วนะคะเรื่องสุดท้ายที่คุณประชาถามมาค่ะคุณหมอเล็กตายแล้วเรื่องนี้นะคะดิฉันแล้วก็หมอเล็กก็ได้แอบอยากแอบรู้ด้วยนะคะแล้วเรื่องความรักค่ะก็อู้เหรอคะตายแล้วหมอจะกล้าดูไหมคะเนี่ยวันนี้แต่งตัวมานี่ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรใช่ไหมคะรู้สึกร้อนเผาเลยค่ะร้อนเผาแล้วนะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วค่ะใจสั่นค่ะใจสั่นค่ะอันนี้ดูความจริงนะคะจะเขียนเองนะคะมาเลยโอเคค่ะเดี๋ยวหมอขอสแกนนิดนึงนะคะตื่นเต้นค่ะค่ะโอเคตายแล้วสแกนกำนิดนึงค่ะโอ้ยดูสิติด2 ใบถ้าทางแกจะหลายใจกันตายแล้วหมอเครียดค่ะหมอเครียดค่ะ
ตื่นเต้นมากเลยค่ะเรื่องนี้ไฮไลท์เลยนะคะพี่หมอไม่ค่อยกล้าคลี่เท่าไหร่ค่ะหมอกลัวความจริงค่ะหัวใจเป็นยังไงคะตอนนี้500ครั้งต่อวินาทีค่ะใช่แล้วหมอเล็กตื่นเต้นโอ้เป็นยังไงคะความรักของคุณประชาเทศพาณิชย์หมดเวลาพอดีค่ะฮะค่ะหมดเวลาหมดเวลาแล้วเอาไว้โอกาสหน้านะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ยอมเชิญหมอมาใหม่นะคะคุณหมอคะคุณหมอบอกความจริงไม่ดีกว่าค่ะหมอหิวน้ำเลยค่ะจริงๆนะคะความรักนะคะถ้าคุณประชานะคะดูรายการของเราอยู่ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับหมอเล็กได้สดๆนะคะหรือว่าจะเดินทางมาที่โฮมชาแนลของเราก็ได้เพราะว่าหมอเล็กก็สงสัยจะอยู่ที่นี่ประจำแล้วก็ต้องดูค่ะว่าหมอจะว่างหรือเปล่านะคะก็ต้องให้คุณประชาไปโทรไปที่เรียกนะคะหมอถึงจะมาเห็นไหมคะว่าแต่งตัวมีจุดประสงค์จริงๆนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณหมอเล็กมากค่ะแล้วถ้าโอกาสหน้านะคะเชิญมารายการลิขิตฟ้า5มิติใหม่ด้วยยินดีค่ะถ้าคุณประชาโทรไปตามนะคะค่ะลองดูที่ดูสักนิดนึงได้ไหมคะเห็นตัวหน้าอ่อนค่ะโอ้โหตายแล้วมีชื่อเล่นด้วยนอลินนอโนเออนะคะเลกี้ค่ะอ๋อเลกี้ใครอะเลกี้ค่ะเอาวันนี้ปิดรายการก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลกี้เหรอคะเลกี้เลกี้ค่ะแกเป็นลูกครึ่งอ่ะพี่เล็กจำแบบไม่บอกใช่ไหมไม่บอกมันก็ไม่ตื่นเต้น